วันนี้เรามาอยู่กับกล่องวาเลนไทน์บ็อกซ์นะอันนี้เป็นด่านแรกนะตัดคู่เลยเพื่อให้โดนัทมารวมกันแล้วก็ตัดตรงนี้อีกทีนึงนะเจ้ากบก็จะได้กินโดนัทแล้วสำหรับอันนี้ก็เดี๋ยวนะต้องที่มันนี้ก่อนเพราะว่ามันจะมารวมนะแล้วก็ที่มันนี้แล้วก็อันนี้ก็จะลอยขึ้นไปนะแล้วมันก็จะมารวมร่างกันแล้วก็ตัดตรงนี้เรียบร้อยด่านที่สองถ้าเกิดว่าตัดอันเนี้ยมันก็ไม่ได้ดิแล้วก็อันนี้ลอยมาไม่ได้ให้ผมว่าผมเก็ตแล้วเดี๋ยวตัดอันนี้เลยแล้วก็อันเนี้ยปึ๊บให้มันลอยไปแล้วก็ตัดตรงนี้ทิ้ง5ขีด4นะสำหรับด่านนี้ผมจะต้องตัดตรงนี้ก่อนแล้วก็ตัดตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วก็เฮ้ยตายละชึบว่าละเชียท้าไปไงตัดคู่เลยแล้วก็ปึ๊บไม่ตัดตรงนี้ทิ้งเสร็จแล้วก็ตัดตรงนี้ทิ้งแล้วก็ให้มันมารวมจริงๆมันต้องให้มารวมร่างกันแต่ว่าไม่เป็นไรผมเชื่อมั่นแหวกเอ้ยเดี๋ยวคือผมก็เข้าใจถูกแล้วแค่ตัดตรงนี้ทิ้งเองแล้วก็เดี๋ยวเนี้ยรอจังหวะแล้วก็ให้มันมาประกอบร่างกันเรียบร้อยแล้วก็ตัดคู่ทิ่มลงไป5ขีด5นะสำหรับด่านนี้ทิ่มลงไปเลยแล้วก็อันนี้ตัดทิ้งห้อยแล้วก็อ้าวพลาดละเพราะว่ามันจะไม่ได้อันล่างต้องตัดคู่เฮ้ยตัดคู่เลยก็ได้นี่แล้วก็อย่างเงี้ยปึ๊บน่ะโอ้โหไม่ได้ยากอะไรเลยเนี่ยด่านเนี้ยฉากจบเป็นที่ดาวด้านล่างแน่นอนแต่ว่าจะขึ้นไปยังไงผมลองตัดอันนี้ทิ้งก่อนอ๋อเข้าใจละตัดนี่ทิ้งแล้วก็ปึ๊บมาใช่ตัดนี่ทิ้งแล้วก็นี่ทิ้งแล้วก็โอ้โหตัดเส้นนี้ทิ้งเสร็จแล้วก็เส้นนี้แล้วก็เส้นนี้แล้วก็เส้นนี้เรียบร้อยแล้วก็ฉากจบน่าจะเป็นทางขวามือแน่นอนดังนั้นอันเนี้ยทิ้มลงไปก่อนแล้วก็จิ้มลงมาพอจิ้มลงใช่แต่ว่ามันล่วงมา2อ่ะดิหรือเปล่าปึ๊บแล้วก็ไม่ใช่ละไอ้ที่ผมคิดว่าใช่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวมันต้องประมาณนี้อันที่2เพราะว่าอันที่2เนี่ยมันก็จะทำให้ได้ดาวอันล่างนั่นไงแล้วก็เป่าไปแล้วก็ปึ๊บรอพับโอ้โหแม่ผมว่าเกมนี้มันไม่ใช่สำหรับผมแล้วแหละมันง่ายเกินไปผมว่าฉากจบเนี่ยน่าจะเป็นอ้าวได้มาแล้วนะผมว่าฉากจบเนี่ยยังไงก็คือลงไปด้านล่างแสดงว่าเนี้ยที่มาอย่างนี้ก่อนเสร็จแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวลองลากมาสักประมาณตรงนี้นะแล้วก็ปึ๊บน่าคล้องได้โอ้โหเรียบร้อยครับผมแล้วก็อันนี้ลากมาตัดตรงนี้ไปแล้วก็ตัดตรงนี้ป่ะเกมนี้ถ้าเกิดว่าจับจุดได้มันจะไม่ยากเว้ยก็คือการคิดฉากจบว่ามันอ่ะจะจบยังไงอย่างอันเนี้ยมันจะจบที่ดาวด้านซ้ายมือด้านบนแล้วจะทำยังไงก็ต้องไล่กลับมามันจะมีฟองอากาศอยู่แสดงว่าผมเนี่ยจะต้องเก็บบ้านขวาก่อนในการจะเก็บบ้านขวาก็คือทำอย่างนี้แล้วก็มันจะลอยขึ้นไปอย่างนี้ใช่แล้วก็ผมน่าจะต้องทิ่มลงมาอย่างนี้พลาดแล้วอันนี้คือพลาดเลยโคตรจะพลาดเลยเอาใหม่คือตัดเส้นนี้ก่อนแล้วอันนี้แล้วโดนัทมันก็จะไปโดนนิดนึงใช่ไหมแล้วก็ตัดตรงนี้ทิ้งเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้มันเอียงมันน่าจะเอียงนะแล้วก็ตัดคู่ปึ๊บไอ ผมคิดอะไรผิดวะตัดไม่ได้โดนัทอีกเอาได้วะชึบขึ้นไปนะประมาณนี้จะได้2อันแล้วนะแล้วก็ทิ่มไปก่อนแล้วก็โอ้โหเอาไว้ได้ว่ะแล้วก็อย่างนี้แล้วก็ประมาณนี้ทำไมใช่ผมเนี่ยคิดไม่ได้นะเว้ยตัดประมาณนี้ก่อนแล้วก็ลอยขึ้นไปแล้วก็ปึ๊บลมเป่าประมาณนี้ด่านนี้ไม่ยากเว้ยอาศัยแค่ความเร็วเท่านั้นด่านที่5ขีด11สำหรับด่านนี้ฉากจบจะต้องอยู่ตรงกลางน่าจะตรงกลางนะแสดงว่าเริ่มที่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันอยู่บนสุดมันจะต้องไปบนก่อนแล้วก็ค่อยลงมาด้านล่างนะประมาณนี้แล้วก็อันนี้มาเก็บแล้วก็อันนี้ทิ่มลงไปแล้วก็มารับเลยเรียบร้อยง่ายมากแล้วก็ตัดตรงนี้ทิ้งมนุษย์เราภูมิใจในตัวนายจริงๆเลยนายฉลาดมาก
ทิ่มมาแล้วก็ทิ่มมาทิ่มมาทิ่มมาเดี๋ยวทิ่มทิ่มปึ๊บเรียบร้อยด่านนี้ไม่ได้ยากเว้ยอาศัยความไวด่านที่13สำหรับด่านนี้ผมว่าน่าจะตัดตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วก็พลาดนี่ตัดตรงนี้ก่อนแล้วก็อันนี้รอจังหวะปึ๊บน่าประมาณนี้แล้วนี่ก็จะลอยขึ้นไปด้านบนแล้วก็จิ้มลงมางำนี่นายคือสุดยอดมนุษย์อย่างนั้นเหรอเฮ้ยธรรมดาเจ้ากบฉันน่ะผ่านสมรภูมิเกมใช้สมองมาเยอะแล้วพลาดเลยเหมือนว่าด้านบนจะต้องรีบขึ้นไปก่อนหลบหลบกลับมาทิ่มลงมาชึบชึบน่าน่าจะใช้อันนี้ช่วยนะใช่ไหมเราจะทำไงให้มันไปวะชึบแล้วก็ปึ๊บอ่ะได้แล้วแล้วก็อันนี้ต้องตัดเส้นนี้ทิ้งแน่นอนแล้วก็น่าจะตัดอันนี้แล้วก็อันนี้มันก็จะลอยไปโอ้ my god อันบนเหรอเออใช่ใช่ใช่อันโบนะใช่แล้วแล้วก็ชุบน่าทันอยู่โอ้โหวัดดวงเลยโอ้โหโอเคผมเข้าใจแล้วคือผมเนี่ยจะต้องตัดตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วโดนัทมันก็จะลอยมาตรงกลางใช่ไหมแล้วผมก็ตัดตรงนี้ทิ้งจากนั้นผมก็ตัดสองอันนี้ทิ้งแล้วโดนัทมันก็จะไปอยู่ตรงนี้เห็นภาพแล้วใช่ไหมแล้วก็ผมจะต้องตัดอันนี้ทิ้งแล้วก็ปึ๊บมันก็จะได้3ดาวแล้วก็ความแม่นยำโอ้โห200 IQ จุติด่านที่16หรือว่าตัดตรงนี้ทิ้งแล้วก็คว้านี้มาแล้วก็หลบแล้วก็อันนี้มาแล้วก็ปึ๊บมันต้องอาศัยความเร็วไงแล้วก็ตัดตรงนี้ทิ้งขึ้นไปแล้วก็ลงมาปากฟาดจะครบยำยำยำด่านที่17สำหรับด่านนี้เล่นเร็วเดี๋ยวไม่ชอบด่านเล่นเร็วเว้ยคิดไม่ทันแสดงว่าต้องเก็บ2อันล่างก่อนเพราะว่า2อันล่างหายไปเมื่อกี้ต่อตัดมั่วไปก่อนแล้วก็อ๋อนี่ไงปึ๊บเข้าใจแล้วตัดไปเลยเอ้าได้เฉยแล้วก็ตรงนี้ตอนนี้ก็จะมารวมร่างรวมสิฮัลโหลมันไม่รวมร่างอ่ะถ้าเกิดว่าเล่น2มือได้คือด่านนี้ง่ายมากเลยนะชึบชึบแล้วก็ปึ๊บแค่นี้เองเอ้ยปึ๊บแล้วก็ปึ๊บเห็นไหมเดี๋ยวร่างนี้มาปึ๊บเอ้ยมานี่โอเคใช่แล้วก็ผมว่ามันจะต้องเอาฟองน้ำนี้มาตรงนี้แล้วก็อันนี้เป่าลมไปเลยแล้วก็ปึ๊บแล้วก็อันนี้มารับสิแล้วก็ตัดตรงนี้ทิ้งแล้วก็เอ้ยเราจะเก็บยังไงวะใช่ไหมลมเป่าไม่ต้องใช้ลมเป่าก็ได้นี่แค่เหลือเชือกตรงกบไว้เนี่ยมันก็ได้แล้วเนี่ยโอ้โหคือด่านนี้มันมีวิธีผ่านเยอะแยะเว้ยอยู่ที่ว่าเราจะคิดวิธีไหนได้ตัดเส้นล่างแล้วก็จิ้มใช่เอ้าจิ้มเอ้าไอ้นั้นลอยขึ้นไปแล้วเคลียร์ตรงนี้แล้วก็จิ้มลงไปประมาณนี้แล้วก็เคลียร์ตรงนี้แล้วก็จิ้มลงไปชึบได้ด้วยว่ะแล้วก็อันนี้มาประกอบล่างกันเอ้ามันจะประกอบล่างยังไงเนี่ยได้ละสวยแล้วก็ตัดจิ้มโอ้โหมาถึงด่านที่20แล้วนะบอกเลยว่าการใช้สมองของผมเนี่ยไม่มีใครหยุดได้ละสำหรับตรงนี้ฉากจบแน่นอนว่าน่าจะเป็นฟองอากาศโอเคตัดตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วก็รอนะรอจังหวะแล้วก็อันนี้มาประมาณนี้แล้วก็อันนี้มารอรับได้เลยแล้วก็ที่มาประมาณนี้แล้วก็อันนี้ดีดขึ้นประมาณนี้แล้วก็อันนี้ระวังโอ้โหแล้วก็อันนี้เดี๋ยวรอตัด2สเต็ปไม่ทันนะคือให้อันนี้ดีดขึ้นไปก่อนแล้วก็อันนี้มาปุ๊บมันก็จะเด้งใช่ไหมแล้วก็อันนี้เราก็ปุ๊บประมาณนี้ได้เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็อันเนี้ยได้เฮ้ยได้จริงอันเนี้ยไม่ใช่แล้วเนี่ยอันเนี้ยโอ้โหเรียบร้อยครับผมอันเนี้ยเป๊ะมากคือยังไงก็ต้องขึ้นมาเก็บด้านบนก่อนแล้วก็ทิ่มปุ๊บเดี๋ยวคือเอาจริงมันไม่ต้องใช้2มือก็ได้นะก็ค่อยๆทำไปทีละสเต็ปดีวะเนี่ยแล้วก็ตัดตรงนี้ทิ้งไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมต้องใช้2มือสมองเริ่มเพี้ยนละนะอันนี้น่าจะได้ดาวแล้วก็ปึ๊บไปเรียบร้อย
ด่านที่23สำหรับด่านนี้ค่อยๆคิดสิเดี๋ยวไปเลยชึบชึบชึบจิ้มชึบชึบชึบนะเรียบร้อยแล้วก็ปั๊บแม่เอิบปึ๊บลงไปนะเรียบร้อยแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็อันนี้ลอยขึ้นไปแล้วก็หล่อทิมเรียบร้อยครับด่านที่24คือทางขวามือเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้โดนัทรอรับอันที่อันเนี้ย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 เออประมาณเนี้ยอธิบายไม่เสร็จนะแต่ว่าผมผ่านแล้วอะทุกคนเรียบร้อยทุกคนผ่านหมดแล้ว25ด่านเนี้ย